ะไปภูเก็ตตลาดทาวดาวโอ้โหแน่นอนแล้วขึ้นมาจากไหนเนี่ยตลาดครับของใครอ่ะพะเมียดของปลาอ๋อยครับอ๋อปลาอ๋อยโอ้โหแน่นอนจริงๆครับแหมไอเราก็นึกว่าลูกปืนมีปัญหาที่ไหนได้อันนี้เป็นมืออาชีพเลยเนี่ยถือว่าเอาไปเป็นอะไหล่ด้วยเนี่ยแหมยางไหล่2เส้นแหมแจ๋วจริงๆอ่ะมาเอาตรงนี้แล้วเนี่ยอันนี้มันอันนี้ผมถอดจากแอลเลยครับพี่เต้อยู่นะเอ็งมาดูลูกปืนไอ้ลูกปืนในตัวนอกให้พี่คู่ไอ้ลูกหนึ่งเนี่ยไอ้ลูกปืนแนวเอาที่เราถอดออกจากแอลอะเอาแค่พอใช้ได้ของใหม่มันไม่มีอะไรมันหมดหมดแล้วพี่เออสั่งมาแล้วแต่ยังไม่มาวันนี้วันอาทิตย์นี่เอ็งมาดูให้ลูกหนึ่งมาเอาลูกตับนอกอ่ะลูกเล็กอ่ะเดี๋ยวเอาจากกูดังไปเพราะกูดังบุคคลตรงไว้นะเออนั่นแหละลองเอาให้ลูกหนึ่งเปล่าครับพี่ยอดข้างนอกอ่ะเปล่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเอาโอ้ครับครับได้อ่าคือเรื่องมีอยู่ว่ามีรถน้องท่านหนึ่งที่เขากำลังจะเดินทางไปภูเก็ตแล้วก็น่าจะลูกปืนมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าเขาขาดลูกปืนอะไรก็ยังไม่แน่ใจอันนี้ยังไม่รู้ข้อมูลแต่เขาแชทมาบอกว่าเขาอยากได้ลูกปืนตัวตับนอกของเพาลอยอ่ะเนาะคืออยากได้ลูกหนึ่งนะครับก็ในร้านหมดเลยลืมไปว่าสั่งไปแล้วแต่ยังไม่มาวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวเราจะหาลูกปืนเก่าเป็นลูกปืนแอลเก่าก็คือเก่าญี่ปุ่นเลยแหละก็คือมันก็ใช้ได้นะครับเอาสภาพสวยๆก็น่าจะใช้ได้อยู่เพราะว่าถ้ามันไม่เป็นตามมดหรือว่ามันไม่ได้เป็นลายอะไรมากมายเนี่ยมันก็ยังใช้ได้อีกนานของแอลเราคัดไว้ดีๆเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ไปได้น้องเขาก็บอกว่าลดหนักไปได้ไหมได้ลดหนักก็มาได้ครับมาตามแผนที่เลยครับเขียนว่าอู่ปริชาติพอลอยนะครับคือเขากำลังจะเดินทางไปภูเก็ตแล้วก็น่าจะลูกปืนมีปัญหาหรือเปล่าหรือเขาจะเอาไปเป็นอะไรนี่ไม่แน่ใจเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาแวะเอาแล้วเขาก็ถามว่ามีลูกปืนบ้างไหมผมบอกว่ามันหมดแล้วมันไม่มีนะครับพอดีสั่งไปแล้วมันยังไม่มาเขาบอกว่าผมหาไม่ได้แล้วครับของพอใช้ได้ก็ได้ครับกำลังจะเดินทางไปภูเก็ตว้านี่รถคอกให้ดูญี่ปุ่นรถเยอะนี่ครับรถคอกนะก็เดี๋ยวเอาลูกที่แค่พอใช้ได้นั่นแหละให้เขาไปก่อนนะครับเขาถามว่าเท่าไหร่บอกไม่คิดเงินหรอกเขาสาขับรถหนักต้องวิ่งเข้ามาจากถนนใหญ่ก็ประมาณ5กิโลนะลูกปืนพวกนี้มันเป็นเดี๋ยวจะให้ มันก็คือเก่าญี่ปุ่นแหละนะครับมันก็ใช้ได้นะครับเราก็ดูตัวดีๆนะลองเล็งตามมดดูหน่อยลองดูดีๆนิดนึงก็เดี๋ยวเผื่อเขาไปใช้โหสภาพมันยังเงากิ๊บเลยนะญี่ปุ่นนะครับนะฮะแต่อย่างเงี้ยแท้หรือไม่แท้ไม่รู้อาจจะมาจากญี่ปุ่นน่ะมาจากเผาอ่ะเราก็เก็บออกมาไว้นะครับมันก็พอใช้ได้นะครับเราก็เผื่อรถเสียอะไรเงี้ยผมก็จะเอา อันเนี้ยคือบางทีคนที่มีงบน้อยคนที่มีต้นทุนน้อยอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าสําหรับผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะให้นะครับให้เอาไปใช้ละกันก็ถือว่าสภาพมันยังสวยๆอยู่ก็ใช้ได้ไอ้อย่างนี้แดงนิดนึงเนาะแต่ถ้าอย่างบางตัวเนี่ยคือขาวจั๊วเลยเนี่ยถ้าอย่างบางตัวนะเนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยโดยใส่กิ๊กเลยครับเนี่ยเอาเป็นอันว่าเม็ดอินเจแปนป่ะถ้าถอดมาจากแอลแล้วมันไม่ใช่เม็ดอินเจแปนจะว่าไงกันนะไหนลองดูดินี่เม็ดอินเจแปนนะไอ้อย่างเงี้ยแท้หรือไม่แท้ไม่รู้อ่ะแต่ที่แน่ๆคือถอดมาจากเพาแอลครับนะฮะนี่มาจากญี่ปุ่นแน่นอนนี่แหละเดี๋ยวเราก็หาให้เขาคู่นึงเอ๊ะแล้วไอ้นี่ไอ้ลูกปืนตัวนี้อีกตัวนึงอ่ะข้างนอกมันน่ะตัวนอกมันน่ะตัวนอกเอาของใหม่เราไปได้มั้ยมันมีอยู่ตัวนั้นตัวไหนนะตัวนอกก็มันก็ต้องมีตัวเองเวลาเองตอกเองก็ต้องตอกไอ้ตัวนอกมันเก็บไว้ด้วยตอกตัวนอกไว้แล้วก็จะเอาร้อยไว้ไงเอาไอ้นั้นร้อยไว้นี่มันก็ได้ใช่ครับว่าสีมันนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าปอกมันอ่ะนึกออกไหมปอกมันอ่ะคือเราต้องแงะมันออกมาโอเคงั้นเดี๋ยวให้น้องเข้ามาเดี๋ยวลองถามเขาดูว่าเขาจะใช้ตัวนี้จริงๆมันก็ต้องเป็นคู่มันไงถ้าเราถอดมาแล้วก็ตีออกเป็นคู่มันเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่เป็นคู่มันก็จะไม่เสมอกันไงโอเคเนี่ยน้องเขาแชทมาเขาบอกกำลังเดินทางมานะเมื่อสัก5นาทีที่แล้วเขาแชทมานะเขาเหลือประมาณ10นาที
ผมก็จะเอาลูกปืนที่เป็นเก่าแอลนอกนี่แหละนะครับที่ถอดมาจากเผารอยแอลนอกเนี่ยอันนี้ยังใหม่นะใหม่กิ๊บเลยนะคือต้องบอกว่ามันเป็นแอลก็จริงแอลนอกก็จริงแต่ว่ามันผมมองดูสภาพมันยังใสกิ๊กเลยส่วนตัวเมียเนี่ยเราไม่ได้ตอกออกมาตัวเมียตัวนี้ไม่ได้ตอกออกมานะครับแต่ก็เอาของใหม่ให้น้องเขาไปเลยนะเพราะว่ามันบังเอิญว่ามันเหลือตัวนึงไงมันเหลือตัวนึงก็เอาให้น้องเขาไปเลยนะฮะไม่เป็นไรแบ่งกันใช้ได้ครับนะฮะยามเดือดร้อนอันนี้ก็ยังกิ๊บๆต้องบอกว่าเม็ดอินเจแปนนี่เขาก็ไม่ธรรมดานะคือเราก็ดูที่มันไม่เป็นตามมดเนาะมันไม่เป็นตามมดหรอกแล้วปืนมันยังเงากิ๊บเลยนะครับสงสัยไปผิดที่แต่แล้วมั้งไปยินเสียงรถอยู่แถวนู้นมานี่เร็ว โอ้โหเฮ้ยน่าจะเป็นคันนี้ด้วยว่ะโอ้โหเสียงวีดมาเลยวัยรุ่นเราเอายาวมายาวมายาวมาฝักมือเรียกหน่อยแล้วมานี่เร็วมานี่เร็วยาวมา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 ฝักมือเรียกหน่อยแล้วสงสัยจะลงไม่รอดแล้วมั้งรถหนักอ่ะน่าจะลงไม่รอดแชทมาแล้วอยู่ในโกดังมาเดินหน้ามาเลยแต่ว่าทางลงก็มันก็ขรุขระนิดนึงไม่เป็นไรหรอกครับค่อยคานลงมาได้มาแล้วครับโอ้โหไอ้หนุ่มรถคอกแล้วครับค่อยๆมาครับเดี๋ยวลองสืบสาวเล่าเรื่องกันดูหน่อยว่าเขาต้องการลูกปืนเนี่ยต้องการลูกปืนเอาไปทำอะไรนะฮะคือของเขาลูกปืนแตกหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเอาไปเป็นอะไรหรือยังไงเดี๋ยวรอถามน้องเขาดูนะมาแล้วครับมาแล้วลองดูนิดนึงว่าเอายาวมาเลยยาวมาเลยมาแล้วครับโอ้โหรถหนักด้วยครับยังอุตส่าห์ดันด้นมาได้ครับนะฮะก็ลูกปืนนะลูกปืนมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับถ้ามีไว้เป็นอะไรได้ก็ดีนะครับหาซื้อไว้นะโอ้โหไม่เจ้าอะไรเนี่ยสับปะรดครับสับปะรดอ่ะขอถ่ายนิดนึงไปภูเก็ตนะฮะโอ้โหผมก็เคยไปวิ่งภูเก็ตเหมือนกันนะครับบักนัดว่ะเขาเอิ้นบักนัดปะเนี่ยใช่ป่ะเขาเอิ้นบักนัดเลยบักนัดสวัสดีจ้าสวัสดีครับจะเอาไอ้ลูกปืนไปทำอะไรอ่ะเมื่อวานมันแตกข้างรถไม่ใช่แล้วมันแตกไปแล้วแล้วตอนนี้วิ่งกับอะไรอ่ะแตกไปที่เปลี่ยนเสร็จไปเมื่อวานนะเมื่อกี้หาซื้อไม่ทันรถมันขึ้นงานเลยหมายถึงว่าเราจะเอาไปเป็นอะไรใช่ครับโอ้แจ๋วเลยกำลังจะไปภูเก็ตตลาดทาวดาวครับโอ้แน่นอนแล้วขึ้นมาจากไหนเนี่ยตลาดครับของใครอ่ะพะเมียดของป่าอ้อยครับอ๋อป่าอ้อยโหแน่นอนจริงๆครับแหมไอเราก็นึกว่าลูกปืนมีปัญหาที่ไหนได้อันนี้เป็นมืออาชีพเลยเนี่ยถือว่าเอาไปเป็นอะไหล่ด้วยเนี่ยแหมยางอะไหล่2เส้นแหมแจ๋วจริงๆอ่ะมาเอาตรงนี้แล้วเนี่ยอันนี้ผมถอดจากแอลเลยนะแต่ว่าสภาพมันยังสวยดูสวยสวยมากแต่ว่าปลอกมันน่ะไม่ได้ถอดมาแต่เอาปลอกใหม่ใส่แต่ก็ถือว่าถ้ามันก็พอใส่ด้วยกันได้นั่นแหละมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกแอลแท้ญี่ปุ่นเอาไปเลยไปใช้เอาขอไปเลยเนี่ยจ้าขอบคุณมากไม่เป็นไรเหมือนกันอุตส่าห์ดันด้นมาแหมมีไว้เป็นอะไรก็อุ่นใจใช่แหมภูเก็ตอยากไปเหลือเกินผมเนี่ยซื้อไม่ทันนานมากแล้วที่ไม่ได้ไปโอเคยังไงก็เดินทางปลอดภัย4ตันเท่าไหร่เนี่ยประมาณ4ตัน3 4ตัน3พอวิ่งไปก็ยุบไปนะครับทีแรกก็มันยังนูนๆนะฮะพอวิ่งไปเรื่อยๆพอไปถึงนู่นน่ะประจวบมันก็จะยุบไปครึ่งนึงบางทีไปถึงภูเก็ตเหลือแค่คืบเดียวเองครับมันจะยุบลงไปเรื่อยๆโอเคถ้ายังไงก็เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยนะเดี๋ยวไปดูคลิปตัวเองใน TikTok ด้วยนะค่อยๆถอยมาครับแม่แจ๋วจริงๆครับนี่นะฮะเขาเอาไปเผื่อไว้เพราะว่าจะได้มีเป็นอะไหล่นะครับโอ้แจ๋วมากเลยยางอะไหล่ก็มี2เส้นเห็นไหมครับนี่มาคักแท้ขอดูช่วงล่างนิดนึงถอยครับถอยครับถอยว้าแจ๋วจริงๆยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะ
ยาวเลยครับยาวเลยโอ้โหหนุ่มรถคอกครับอ้าวสู้ๆครับเดินทางปลอดภัยนะครับไปภูเก็ตครับโอ้โหอยากไปเที่ยวมั่งจังเลยไม่ฮะก็ต้องสู้กันไปครับนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับคนขับรถคอกต้องมีอะไหล่ไว้นะครับนะฮะอันนี้เขาไม่มีอะไหล่เขายังวิ่งด้านด้นมาจากถนนใหญ่ตั้ง5กิโลเพื่อจะมาเอาลูกปืนไว้เป็นอะไหล่นะครับลูกปืนอันนี้ก็พอใช้ได้นะครับก็คือไม่ถึงขนาดว่าเก๊นะครับพอใช้ได้โอ้โหสุดๆจริงๆเอาละครับเดินทางปลอดภัยครับสู้ๆรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับก็ลูกปืนนะครับลูกปืนล้อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราควรมีไว้ก็ดีนะครับจารบีบล็อกถอดล้อแม่แรงเขาอะไรอะไรต่างๆนานาที่เราควรที่จะต้องหาไว้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นควรที่จะต้องมีไว้นะครับสำหรับอนุรักษ์คอกทุกๆคนฝากไว้ด้วยนะครับที่นี่อู่ปริชาติพลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ขาดเหลืออะไรอะไรบางตรงบางตัวอะไรเนี่ยก็ลองแชทมาถามได้นะครับพอดีบังเอิญว่าลูกปืนของผมเนี่ยมันหมดลูกใหม่อ่ะนะจริงๆก็ถ้าเป็นลูกใหม่ก็ผมก็ต้องขายเพราะมันมีต้นทุนแต่ว่าถ้าเป็นลูกปืนอันเนี้ยคือมันเป็นแกะมาจากแอลเพราะว่าผมเองก็ทำเผารอยตัดต่อเหมือนกันแล้วก็แกะมาจากตัวแอลเลยเลือกลูกสวยๆเก็บไว้เพราะว่าผมก็เชื่อว่าลูกสวยๆของแอลเนี่ยแอลแท้ญี่ปุ่นเนี่ยมันคงจะเหนียวทนเหมือนกันนะฮะบางทีก็ใช้ได้อีกนานนะครับแต่อย่างน้อยๆมันก็สร้างความอุ่นใจสำหรับอะไหล่บางตัวที่เรามีไว้ติดรถเราไว้เนี่ยมันจำเป็นถึงเวลาจะใช้แล้วไม่มีเนี่ยเครียดเลยนะฮะถ้ามีไว้ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรดังนั้นคนขับรถคอกต้องพร้อมแบบคนนี้ครับคนนี้ดูคลิปผมก็มาคอมเมนต์ด้วยนะขอบคุณมากๆครับเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะรักนะจุ๊บๆ